ของท่านศักดิ์สยามชิดชอบนะครับท่านก็พยายามที่จะผลักดันแล้วก็พยายามปฏิรูปสำหรับทางด้านของขสมกคาดการว่าในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าน่าจะมีข่าวดีนะครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านศักดิ์สยามชิดชอบนะครับท่านออกมาเปิดเผยภายหลังแถลงผลประจำปี2563ในเรื่องของแผนฟื้นฟูขสมกหรือว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเบื้องต้นครับมอบหมายให้ท่านปลัดกระทรวงคมนาคมไปหารือร่วมกับท่านเลขาคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบถึงสิ่งที่กระทรวงต้องดำเนินการในลำดับต่อไปเบื้องต้นก็ต้องมีการเสนอแผนลงทุนให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนครับจะต้องกลับมาดูว่าทางกระทรวงเนี่ยเคยเสนอเรื่องนี้ไปแล้วหรือไม่โดยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงก็ได้มีการเสนอแผนให้สภาพัฒน์รับทราบแล้วนะครับเนื่องจากว่าแผนในปี2563เป็นแผนที่มีการปรับปรุงจากแผนเมื่อวันที่25มกราคม2562ซึ่งรัฐบาลชุดที่ผ่านมาทำไปแล้วนะฮะปัจจุบันในสมัยของตนเนี่ยได้มีการปรับแก้3เรื่องคือ1เปลี่ยนวิธีการหารถจากซื้อมาเป็นเช่าจ้างแล้วก็วิ่งตามระยะทางเพื่อเป็นการตัดปัญหาเรื่องงบประมาณในการซ่อมบำรุงและการควบคุมการบริหารจัดการรถ 2. การเก็บค่าโดยสารจากเดิมที่มีการเก็บค่าโดยสารตามลำดับหรือ15บาท20บาท25บาทซึ่งก็เป็นภาระต่อภาคประชาชนโดยจากผลการศึกษาจะเปลี่ยนเป็นเก็บค่าโดยสาร30บาทต่อวัน 3. การปรับเส้นทางวิ่งของรถขสมกโดยเปลี่ยนเลนจราจรของรถโดยสารประจำทางมาอยู่ที่เกาะกลางคล้ายถนนในประเทศเกาหลีใต้สำหรับการเสนอแผนฟื้นฟูคาดการว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในช่วงเดือนมกราคมปี2564เลยนะครับอีก1เดือนนะฮะโดยจะมีการนำเรื่องการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถใหม่ทับซ้อนกันการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอื่นๆจำนวนทั้งหมด162เส้นทางแบ่งเป็นเส้นทางขสมก108เส้นทางเส้นทางของภาคเอกชน54เส้นทางโดยขสมกและบรรดาผู้ประกอบการเอกชนเนี่ยนะครับเขาก็จะเอารถมาวิ่งให้บริการประชาชนใน4รูปแบบนะฮะก็จะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการจัดระบบการจราจรทางบกตามที่เลขาคณะรัฐมนตรีตั้งมานั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ